สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่งบดีแต่ราคาร่วงซึ่งเหมาะมากในการเข้าลงทุนนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นสวัสดนั่นเองนะหุ้นตัวนี้ลงมาสักพักหนึ่งละลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณตอนนี้94 บาทนะครับ94 บาทตอนนี้ลงมาเหลือ50 กว่าบาท50 กว่าบาทนะเออน่าสนใจไหมน่าสนใจมันเพิ่งลงตอนช่วงเมษาปีที่แล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้ลงมาตลอดเลยลงมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหน้าเข้าสะสมหรือยังนะสำหรับตัวสวัสดแล้วก็อีกคนที่ติดนะเรามาดูกันนะว่าจะแอคชั่นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นกันที่เหมือนเดิมนะสวัสดงบการเงินโอเคนะหมายถึงกำไรเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นนะครับกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเห็นไหมจาก 2,700 มา 3,700 มา 4,500 มา 4,700 แต่6364เนี่ยกำไรเริ่มตื้อๆแล้ว กำไรเริ่มตื้อๆแล้วนะครับกำไรเริ่มตื้อๆนะแต่ว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็ยังสูงขึ้นอยู่นะยังสูงขึ้นอยู่นะครับแต่ประเด็นคือราคามันลดลงนะสิราคามันลดลงนะถ้าอ้างอิงเนี่ยถ้าอ้างอิง ให้แบบเทียบกับข้อมูลเดิมหรือราคาเขาควรจะอยู่แถวเนี้ย65-68อ่ะแต่ราคาปัจจุบันอยู่53ไงซึ่งตัวนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจนะไม่ได้มีอะไรลดลงแบบน่าเกลียดมีเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มด้วยไม่ได้ลดแบบขนาดนั้นน่ะแต่ราคามันลดลงมานะแต่ราคามันลดลงมานะครับพอมาดูฝั่งโบรกเกอร์นะครับที่ทำการวิเคราะห์นะจาก IAA Consensus นะครับมีวิเคราะห์อยู่14โบรกนะครับแนะนำให้ซื้อ12ให้ถือ2นะครับราคา Average เนี่ยราคาเฉลี่ย72.54 บาทราคาสูงสุด86 บาทอ่ะน่าสนใจนะน่าสนใจนะนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะว่ากราฟว่ายังไงนะครับกราฟว่ายังไงนะตอนนี้กราฟร่วงมาตลอดเลยนะครับอยู่ใต้ EMA 75ร่วงมาตลอดเลยนะลดลงมาจากจุดสูงสุดนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 44% ละโอ้โหใครถือมาเนี่ยใครถือมาเนี่ยก็เอาเรื่องนะแต่เขาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับแถวๆราคา74 บาทนะถ้าใครซื้อแถว74นี้ก็น่าจะโดนไปประมาณ 30% นะประมาณ 30% คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าจากกราฟเนี่ยเขาอ่านค่าได้อย่างไรบ้างนะสวัสดตอนนี้ในไทม์เฟรมมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะเห็นปะเขาทำแพทเทิร์นขาขึ้นอยู่นะครับแบบนี้นะแล้วตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ไปต่อได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมโลยกขึ้นเรื่อยๆนะไฮโลเรื่อยๆนะตรงนี้หวังว่านะประมาณแถวๆนี้แถวๆนี้นะครับจะเป็นโลใหม่แล้วก็ทำให้ขึ้นไปได้นะครับมองในแง่ดีนะ EMA 75อยู่ประมาณนี้50 บาทนะครับ50 บาทน่าสนใจนะแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับชัดเจนนะแพทเทิร์นขาขึ้นชัดเจนเห็นไหมอย่าหลุดต่ำกว่าตัวนี้นะอย่าหลุดต่ำกว่าบริเวณ30
36.50 บาทเพราะถ้าหลุดต่ำกว่าเนี่ยมันจะเป็นขัดแย้งเลยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันจะเปลี่ยนแนวโน้มถ้าหลุดต่ำมามันจะมองว่าเป็นไซด์เวย์ได้นะครับแบบนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นใกล้ถึงจุดรับแล้วแถว50 บาทนะสวัสดีนะครับโอเคเรามาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนนะว่ายังไงนะครับสวัสดีแนวรับแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะตามเฟรมเดย์เขาในระยะสั้นเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวอยู่ในกรอบ52.25 บาทถึง59.25 บาทนะรอฟิกโปรอบนี้เนี่ยครับเขาลงมาแนว78.6ละเป็นแนวที่จะเป็นแนวเด้งนะครับสำหรับตัวฟิโบนัชชีนะลงมาแนว78.6แบบนี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจสำหรับตัวสวัสด์เพราะว่างบไม่ได้แย่นะครับงบเติบโตด้วยนะแต่ว่าราคามันรูดลงมาแบบนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเก็บนะแล้ว EMA 75ของทางเฟรมมันคือตรงนี้แนว50 บาทใช่ไหมแนว50 บาทแนวเนี้ยน่าสนใจนะครับแนวนี้น่าสนใจนะสวัสดีช่วงเนี้ย49ถึง53เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรคือลงมาที่แนวฟิโบแล้วนะครับลงมาที่แนวฟิโบแล้วนะอาจมีเด้งได้นะครับอาจมีเด้งได้นะโอเคสังเกตตรง3แนวนี้นะครับมีโอกาสลงมาตรงนี้นะ50 บาทนะครับ50 บาทแล้วเด้งขึ้นไปเท่านี้ก่อนเบื้องต้นนะเท่านี้ก่อนเบื้องต้นครับ มีโอกาสเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวสวัสดเนี่ยแนวน่าสนใจนะครับน่าสนใจเข้าลงทุนเนี่ยคือช่วง49 บาทถึง53 บาทช่วงนี้แหละนะครับตอนนี้เรารอดูนะครับมันยังไม่เป็นสองเขียวนะเรารอดูแถว52.25 บาท50 บาทแถวเนี้ยนะครับนะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพื่อเอาไปขายที่60 บาท72 บาทหรือ94 บาทนะ
มองเป็นไซด์เวย์กรอบใหญ่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้ามันไม่ไซด์เวย์เนี่ยมันเด้งใช่ไหมมันเด้งเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยก็แนวนี้แหละแนว72บาทแนว77บาทแถวเนี้ย78บาทนะครับเป็นไปได้นะถ้ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บเราเด้งนะครับเราเด้งเนี่ยจุดแถว50บาทน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับอันนี้คือตามเทคนิคอลนะครับจุดที่เขาจะเด้งนะเพราะว่าอ้างอิงจากงบเนี่ยคงงงกันไปตามๆกันนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นนะแต่ราคาร่วงนะครับนี่เห็นไหมสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือว่าถ้าคุณอ่านงบได้นะครับอ่านงบได้แต่ไม่สามารถอ่านกราฟได้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นไหมงบมันก็ดีขึ้นนะงบมันดีขึ้นถูกไหมแบบเนี้ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นอันนี้มาก็ดีขึ้นอันนี้มาก็ดีขึ้นกำไรอ่ะเห็นป่ะกำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ราคาดันลดไงนะครับแต่ราคาดันลดเพราะว่าอะไรมันก็จะเพิ่มนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามกำไรนั่นแหละแต่ประเด็นคือจังหวะในการเข้าอ่ะจังหวะในการเข้าอ่ะเราถ้าเรารู้เรื่องกราฟเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเสือติดปีกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สวัสดนะรอดูบริเวณ52บาท50บาท49บาทแนวเนี้ยมีเด้งแนวไหนซับตามนะครับโดยเป้าหมายในการเด้งขึ้นไปนะคือ67บาท72บาท78บาทนะเบื้องต้นนะครับนะเบื้องต้นนะจังหวะนี้เนาะแต่มองว่าถ้างบแบบนี้จริงๆคือมันต้องควรกลับไปที่เดิมควรกลับไปที่เดิมมันสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better อยากอ่านกราฟได้นะครับอยากใช้เทคนิคอลเป็นนะสามารถติดต่อมาสอบถามที่ LINE หรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ